่วงเจาะข่าวสนับสนุนโดยเครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นชมรมเกษตรปลอดสารพิษในเครือ TGA กรุ๊ปจากข่าวช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยกับนักร้องและนางเอกลิเกเธอบอกว่าชีวิตของเธอเป็นนางเอกลิเกข้างโอ่งครับโอ้ข้างโอ่งไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นคะถ้างั้นเดี๋ยวไปถามหากับเธอเลยแล้วกันนะคะต้อนรับน้องวิรดาวงเทวันเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบอกว่าจริงป่ะอะไรนะเขาบอกนางเอกลิเกข้างโอ่งก็ไม่เชิงแต่ก็จริงไม่เชิงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยขยายความหน่อยก็คือเรื่องของการที่อย่างเวลาตอนกลางคืนเราไปเล่นลิเกใช่ไหมคะพอกลับมาแล้วมันจะมีอย่างบางช่วงที่เป็นเหมือนไหว้ครูอย่างนี้คนดูก็จะมาที่บ้านเขาก็จะหาตัวว่านางเอกอยู่ที่ไหนหาหนูไม่เจอหนูเล่นขายของอยู่ข้างโอ่งคือตอนนั้นหนูยังเล็กมากอายุกี่ขวบครับประมาณสิบก็ไม่เด็กสิบขวบก็เริ่มโตหน่อยนึงแล้วเริ่มรู้เรื่องแล้วประมาณป .3 ป .4 อย่างเงี้ยก็เล่นผัดข้าวเริ่มเล่นข้าวขุดขนมครกอะไรอย่างงี้อ๋อก็คือแฟนเพลงเนี่ยมาหาที่บ้านอยากจะมาแบบว่าเจอนางเอกเจอนางเอกใช่ว่าคนเมื่อคืนเนี้ยนางเอกตรงไหนเราก็อยู่ข้างโอ่งแล้วใช่ก็ผัดข้าวขายเขาที่บ้านจะรู้เลยไหมว่าถ้าเกิดวิหายไปนี่จะไปอยู่ข้างก็อยู่แถวๆนั้นก็จะไปเล่นขายของก็จะแบบใช่ใช้ทรายแทนข้าวผัดอะไรอย่างงี้ไม้ก็ลงหมดอะค่ะแสดงว่าพอ10ขวบนี่เริ่มสู่วงการการหัดลิเกแล้วใช่ค่ะใครเป็นคนหัดลิเกให้น้องวิครับก็มันเป็นซึมซับมากกว่าค่ะก็คือพ่อกับแม่นี่เขาหัดอยู่แล้วเขาสอนไปในตัวเองอะค่ะหมายถึงว่าเราแสดงไปเขาก็จะสอนหรือว่าวิธีการเล่นเขาก็จะสอนเราไปในตัวอยู่ที่เราว่าเราจะไปศึกษาหรือว่าอะไรแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็มันเหมือนเขาเรียกอะไรครูพักรักจำอะไรเงี้ยแต่เราชอบมากแรกชอบค่ะคือชอบมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกนั่งดูคนที่อายเหรอใช่แต่ว่าโดนแรงยุจากหลายๆอย่างก็เลยอ่ะเล่นเลยก็เลยเล่นเลยบทแรกที่เล่นคือบทแรกเป็นนางสนมนางสนมเดี๋ยวทำอะไรก่อนนางสนมอ่ะเออนางสนมเล่นยังไงอ่ะนั่งอย่างงี้แล้วก็เพคะเพคะหรือบางทีก็ไม่พูดอ๋อคือช่วงครั้งแรกที่เล่นคือเล่นเป็นนางสนมแล้วใส่ชุดเหมือนประกวดนพมาศอะไรแล้วก็นั่งนิ่งๆแต่ได้รางวัลเยอะมากเล่นได้จริงเหรอแค่บอกเพคะแค่นี้เหรอยังไม่ทันพูดตอนนั้นยังไม่ทันพูดเลยพูดก็ได้ติดไม่ต้องพูดนั่นคือจุดกำเนิดของการพูดทำไมได้แค่เยอะแม่กับพ่อเขาก็เหมือนว่าอยากให้ลูกแบบมีกำลังใจในการแบบเล่นลิเกแล้วได้ตังค์อ่ะเออก็เห็นแกเงินไงเออตอนนั้นแกจะบทนางสนมเล่นอยู่นานมากกว่าจะได้ขยับมาเป็นชั้นนางเอกยังค่ะพอเล่นเป็นนางสนมสักพักหนึ่งมีความกล้าขึ้นเป็นตัวตลกฮะหน้าสวยๆอย่างนี้นะโอ้มันไม่ได้สวยแบบนี้ไงเมื่อก่อนมันแบบว่าตัวดำๆเด็กๆก็ค่ะเล่นเป็นนางสนมเป็นนางตลกวิ่งทั่วโรงลิเกวิ่งไปวิ่งมานี่เหรอตัวตลกแล้วบางทีเราก็ฟังบางทีมันเหมือนแบบเราฟังเราจะรู้เลยว่าสมมติคนนี้เล่นผิดเราก็จะรู้เพราะว่าเหมือนเราแบบเราดูบ่อยจนชินในเหตุคนนี้เล่นผิดเรารู้อย่างเงี้ยเรารู้บทเลยก็เลยเหมือนพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเป็นมาเป็นนางเอกรองแล้วก็มาเป็นนางเอกแต่ไม่เคยเล่นเป็นนางโกงอ๋อทำไมอ่ะเออก็นั่นสิพ่อไม่ให้ไม่หนูไม่ใช่อ่ะค่ะน่าจะเป็นว่าหนูไม่กล้ามากกว่าคือนางโกงนี่มันจะใช้ความกล้ามากกว่าคือนางโกงไงมันต้องออกแบบว่ามันจะต้องดูร้ายใช่มันแรงอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันจะแรงมากกว่าการเป็นนางตลกนางตลกก็จะแบบติ้งต้องอะไรไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นนางโกงเราจะแบบเหมือนเราจะต้องทำหน้าดุทำอะไรเงี้ยเราเป็นคนยิ้มเก่งไงยิ้มเก่งก็เลยแบบไม่น่าจะอินคอยพูดตะคอกไปนะก็เป็นนะคะเวลาเล่นลิเกต้องตะคอกค่ะอย่างพี่กุ้งอย่างบางทีเราเล่นเป็นนางที่แบบดุมากๆเงี้ยตะคอกเลยแต่ตะคอกประมาณไหนเอออยากฟังตะคอกประมาณไหนสมมติได้เป็นสมมติได้เป็นกุ้งหรือสมมติว่าเสด็จพี่อ่ะเป็นเสด็จพี่อะไรเงี้ยเสด็จพี่ทำไมทำแบบนี้เพคะตกใจใส่ตาทุกอย่างมันจะแบบอ๋อก็ต้องมีบ้างอันนี้คือร้ายสุดแล้วถ้าจะให้ร้ายแบบนี้ก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวแล้วหน้าเขาบอกว่าไปทำนางเอกอ่ะอย่างเดียวหน้าเขาหวานแต่ว่าความฝันอย่างหนึ่งก็คือการเป็นนักร้องสูงสุดเลยใช่ไหมในชีวิตสูงสุดค่ะคืออยากเป็นนักร้องอยากให้คนฟังเพลงเราอ่ะแค่นั้นเองเป็นเพราะพี่ชายเป็นนักร้องหรือเปล่าหนูเลยอยากเป็นนักร้องตามพี่ไม่เชิงค่ะเพราะว่าหนึ่งคือพี่กุ้งเขาก็เหมือนแต่ละคนก็มีความฝันแต่ละคนแต่อย่างหนูอ่ะคือหนูชอบฟังเพลงเป็นคนฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กอ่ะฟังเขาร้องฟังอะไรช่วยเขาร้องมั่งอะไรบ้างแล้วมันเหมือนเราแบบ
เราอยากร้องเพลง อยากมีเพลงของเป็นของตัวเองใช่อยากจะแบบมีเพลงสักเพลงนึงที่แบบคนฟังแล้วแบบเออเนี่ยเป็นเพลงของเรานะจำเราได้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่ทับจำได้ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อนที่หนูจะมาอยู่อาสยามก็คือทำเพลงด้วยนะคะตอนนั้นยี่สิบขวบอะประมาณ14-15แต่ก็คือยังหนูยังหน้าแบบว่าแป้นนั้นเบบี้แซ่บอยู่เลยที่ทับจำได้แล้วคือนั่นคือพ่อเขาทำให้เหมือนประมาณว่าเขาจะมีนะมีอามีที่เป็นคนร้องเพลงเก่งๆเขาก็เหมือนเอามารวมกันเป็นเหมือนใช่เป็นหรือว่าก่อนเป็นเทปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นเทปก็คือแบบรวมเป็นเทปก็คือเหมือนเวลาแฟนลิเกเขาก็จะแบบอุ๊ยมีนางตลกนางโกงนางเอกอะไรร้องงี้ด้วยก็เลยมีเราไปแจมด้วยอ๋อในครั้งนึงแต่ว่าจริงๆแล้วแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเพลงลูกทุ่งชอบเพลงป๊อปสตริงไม่นะฟังลูกทุ่งเราลูกทุ่งเลยเหรอแล้วดนตรีแรกๆเนี่ยออกมาเป็นลูกทุ่งเลยมั้ยชุดแรกๆที่เราเป็นวัยรุ่นป14อ่ะลูกทุ่งลูกทุ่งเลยลูกทุ่งแบบมีเอื้อนมีอะไรอย่างงี้ด้วยเลยนะคะแต่ว่านั่นคือครั้งหนึ่งนะมาก็โอเคมันก็ประสบความสำเร็จในระดับแบบว่าเฉพาะคนลิเกในกลุ่มของเราในกลุ่มลิเกอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้เป็นระดับประเทศนะคะก็เลยมีความฝันว่าอยากจะทำเพลงมันก็เหมือนว่ามันก็ยังอยู่ในความตั้งใจของเราอยู่ว่าแบบยังอยากที่จะให้แบบคนชอบเพลงหรือว่ามีเพลงที่มันแบบโดนใจเราจริงๆบางเพลงที่เราร้องก่อนหน้านี้เราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออเราอินกับมันมากอะไรอย่างงี้เป็นเพลงของคนอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็อาศัยร้องเพลงของคนอื่นเขาไปเรื่อยๆร้องหน้าเวทีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มาอยู่อาสยามแล้วอะมาทำอาสยามมาอยู่ที่เนี้ยนะครับเป็นบ้านเดียวกับพี่ชายด้วยมีคนก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหเพราะว่าพี่ชายอยู่เนี่ยก็เลยเอาน้องชายน้องสาวมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่จริงเลยค่ะคือเข้าอาสยามเนี่ยก็คือถามว่าเข้ามาพร้อมพี่กุ้งเลยแต่ว่าโอกาสของเรายังไม่หมายถึงว่าผลเพลงที่จะเข้ากับตัวเรามันยังหาไม่ได้อ่ะคือประมาณ 5-6 ปีอะค่ะรออยู่รออยู่ 5-6 ปีเลยเหรอรอเพราะรักมากๆเลยจริงๆชื่อเพลงเลยเนาะพี่ก็ออกตุ้มๆๆๆไปแล้วใช่พี่กุ้งออกประมาณ 2-3 อัลบั้มเลยน้องก็ยังไม่มีผลงานเลยแบบเขาก็เองเขาพี่กุ้งก็แบบอยากให้น้องมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามหาเพลงเพื่อจะนำเสนออ๋อพี่กุ้งช่วยหาด้วยใช่ค่ะช่วยคัดช่วยอะไรทุกอย่างคือจะเป็นเหมือนมันก็จะเป็นซิงเกิลมาแต่ละเพลงอะไรเงี้ยพอไปเสนอแล้วด้วยความที่แบบมันไม่เข้ากับเราอ่ะเคยไปบ่นกับพี่กุ้งไหมว่าแบบทำไมของน้องรอนานจังก็มีบางที่เขาก็จะรู้ด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วว่าแบบหนึ่งก็คือรู้ได้ว่าเราไม่ได้ใช้เส้นแน่นอนเราแบบว่าคือพี่กุ้งเนี่ยแบบคัดเพลงอ่ะเพลงไว้อันนี้มาเหมือนจะโอเคก็มาให้หนูร้องพอร้องแล้วส่งไปแล้วมันก็ยังไม่โอเคไงคะหมายถึงว่ามันก็ยังไม่เข้ากับเราจริงๆอ่ะพอถึงเวลาจริงๆแล้วมันเขาเรียกว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเราแล้วพอได้เพลงสัญญาบ้านทุ่งมาเปรี้ยงเดียวแล้วมันโดนใจแฟนๆเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างมันก็ได้ในระดับนึงนะคะสำหรับสัญญาบ้านทุ่งคือมันช่วงนั้นเหมือนว่าเพลงลูกทุ่งจะน้อยลงก็มีเพลงนี้ขึ้นมาว่าเป็นเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งแท้ก็เลยทำให้คนแบบมีความสนใจว่าเออมันคนเป็นเพลงลูกทุ่งนะเข้ามาอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ถึงแบบยังไม่เท่าไหร่ค่ะยังอยู่ในระดับปกติทั่วไปนะใช่ทำกันบ้านอยู่นานไหมคะกว่าจะได้เข้าห้องอัดเพลงก็ทำกันบ้านคือเราแบบฝึกตลอดคือทุกครั้งเวลาที่ได้เนื้อเพลงมาก่อนหน้านี้คือเราแบบท้อคือเราเหมือนแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอีกแล้วผ่านไหมอ่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดแล้วพอเวลาพอได้เพลงมาแล้วแบบพี่กุ้งก็ไปคุมร้องเพลงนี้พี่กุ้งคุมร้องค่ะสัญญาบ้านทุ่งเลยนะแล้วก็มาตอนนี้ก็มีเพลงเดี่ยวของตัวเองอีกเพลงนึงรอเพราะรักรอเพราะรักค่ะโอ้ต้องพูดถึงกระแสของเพลงนี้นิดนึงเขาบอกว่าสุดทำให้เธอได้รับรางวัลด้วยค่ะนะคะเป็นรางวัล Intensive Watch ค่ะคือเป็นได้2เดือนติดกันก็คือเป็นเพลงที่ถูกเปิดมากที่สุดที่ปริมณฑลแล้วก็ในกรุงเทพบนหน้าปัดวิทยุ2เดือนเต็มนี่นะดีใจค่ะวันนี้เราก็เลยดีมีสิบเพลงนี้มาให้ชมกันด้วยปิดท้ายเบรกนี้วันนี้รายการข่าวลูกทุ่งนะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณน้องวิรดาวงเทวันอาสยามมากๆเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่งท้ายช่วงเจาะข่าววันนี้นะครับด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เลยครับรอเพราะรักนะครับจากวิรดาและกลับมาช่วงหน้าคุยข่าวกันครับติดตามชมมิวสิกวิดีโอใหม่ของอาสยามได้ก่อนใครทางสบายดีทีวีทั้งระบบทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสบายดีทีวีและ www.sbaydtv.com
็นไงวิในที่สุดเนี่ยก็ทำสำเร็จแล้วนะได้มาเรียนที่เดียวกันด้วยโอ้ยอย่าลืมดิพี่วิอ่ะเป็นคนช่วยพี่ติวเข้าก่อนนะก็จริงนะเออพี่มีเรื่องจะมาปรึกษาพอดีเนี่ยเพื่อนพี่มันมาบอกว่าฝนเรียนอยู่สถาปัตย์อ่ะเขามาชอบพี่ทำไงดีอ่ะอีกแล้วเนี่ยก็เดินเขาหลอกอีกหรอกแม่ทำอะไรกันล่ะคนนี้ฮะมาจื้อจี๋ดูดีอะไรกันเนี่ยหลอกเลยแกตลอดเลยพูดงี้ตลอดเลยกูบอกเมื่อกี้ทีแล้วไงว่ากูกับน้องเขาเนี่ยอยู่บ้านใกล้กันแถมไม่พอนะเว้ยยังสนิทและดีกว่ามึงซะอีกเออมันก็ได้มันก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรตลอดอ่ะโหให้พูดอย่างนี้ตลอดก็กูจะมาตามมึงไปเรียนเนี่ยอาจารย์โยรดาเขาตามแล้วเนี่ยเร็วหรือโดนดรอปนะเว้ยกูอยากเรียนปีที่8ด้วยเร็วไปก่อนนะไปด้วยดิเฮ้ยจบแล้วเว้ยยังไงเนี่ยปีหน้าเนี่ยรีบจบตามพี่มาเลยนะทำไมวะแกจะรีบขอน้องก็เป็นแฟนเหรอวะโอ้โหแฟนเฟิร์นอะไรกันวะโอ้โหถ้าเกิดกูไม่ได้น้องเขานะเว้ยกูก็ไม่จบหรอกเอาชนดีกว่าเอาละชนเด้อชนเลยฉันรู้นะว่าแกชอบพี่เอมาตั้งนานแล้วนี่แกจะรอไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยจะสักกี่ปีให้รอพี่ก็รอได้ขอเพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจเอาหัวใจไปให้ใครขอร้องอดทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครองเพราะความรักที่คอยมาให้ปองพ่อเนื้อทองของฉันจะสักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้ก็รอมาแล้วตั้งมากมายจะรอเรื่อยไปให้เธอสงสารโปรดจงเห็นใจอย่าตัดเยื่อใยมีต่อกันเพราะความรักที่คงมั่นไม่พันไม่แปรแม้สักนาทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจเปี่ยมล้นข้ามปีเธอจ้าเธอฟังให้ดีรักที่มีให้เธอผู้เดียวจะสักกี่ปีจะรอพี่จนหมดลมจะรอความรักมาชื่นชมรอแม้นานนมก็ยังแน่นเหนียวไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนเดียวรักคนเดียวน้องจึงต้องรอพี่เอเครียดอะไรหรอมีอะไรก็บอกวีได้นะเฮ้มึงรู้ตัวไงมึงทำให้น้องจิ๊บเขาเสียใจอะฮะมึงไม่เข้าใจกูหรอกไม่เข้าใจเหรอกูยอมสละผู้หญิงที่กูรักให้มึงแล้วมึงทำเขาเสียใจอย่างเงี้ยมันใช่เหรอวะ